เราไม่ได้อยากเป็นสำนักข่าวที่นำเสนอข่าวสารตามสถานการณ์เชิญคนมาในสตูแล้ววิเคราะห์ข่าวอย่างเดียวครับแต่เราอยากเป็นสำนักข่าวที่ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ปลดปล่อยจินตนาการในโลกที่เปลี่ยนไปตลอดเวลานะครับยุคสมัยของเราเทคโนโลยีต่างๆจากเว็บ1สู่เว็บ2สู่เว็บ3 The Standard เองครับก็ต้องปรับตัวไปตามยุคสมัยคนอ่านอยู่ที่ไหนเราก็ต้องปรับตัวไปตามเขาและตอนนี้ก็คือโลกของดิจิตอลโลกของคริปโตเคอเรนซีโลกของเว็บ3 NFT นี่เป็นส่วนหนึ่งของอีโคซิสเต็มใหญ่ทั้งหมดนะครับของโลกเว็บ3หรือว่าโลกของคริปโตเคอเรนซีแล้วก็เป็นกระแสนะครับที่หลายคนพูดถึงเยอะมากๆมันเป็นทั้งสินทรัพย์เป็นทั้งดิจิทัลอาร์ต 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเนี่ยมีเส้นทางที่เดินทางด้วยกันมานานแต่ว่าครั้งนี้น่าสนใจครับว่าถ้าเกิดเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาแล้วทุกท่านสามารถเป็นเจ้าของร่วมกันกับเราโดยที่ไม่ได้มีแค่เราเป็นเจ้าของแต่ฝั่งเดียวและมันมีคุณค่าทางจิตใจมันสวยงามด้วยมันน่ารักด้วยนั่นเป็นเหตุผลครับทำให้เดอะสแตนดาร์ดสนใจอย่างยิ่งครับในโลกของ NFT ครับตอนที่ได้รับบรีฟมาครั้งแรกครับก็ได้คุยกับเคนว่าแบบคาแรคเตอร์อะไรนะที่มันจะเป็นตัวแทนของเราได้สำหรับคนทำสื่อต่างๆอะไรเงี้ยมีช่างภาพไหมหรือว่าเป็นนักข่าวหรือว่าคนทำพอดแคสต์อะไรเงี้ยยกตัวอย่างก็รู้สึกว่าแบบลองสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมากันดีกว่าอะไรเงี้ยน่าจะสนุกดีหลังจากที่เราได้รับโจทย์นี้มาอยากว่าอยากจะทำคาแรคเตอร์เนี่ยเราก็คุยกับคนในทีมละเราเห็นว่านักข่าวเนี่ยแบบมีความซอกแซกนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยก็มีเสนอมาหลายตัวก็มาจบที่เป็นน้องหมาขึ้นมาหนึ่งตัวแล้วก็พอเป็นมีโจทย์ว่าเป็นช่างภาพจนแล้วจนรอดก็คือกลายมาเป็นน้องกระรอกรู้สึกว่ามีความซอกแซกดีอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะมีที่มาแล้วก็คือคาแรคเตอร์ของพอดแคสต์เนี่ยใช้คาแรคเตอร์น้องหมีเนี่ยมาค่อนข้างติดแล้วครับรู้สึกว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่รู้สึกว่าเวลามองพอดแคสต์ก็จะอยู่น้องหมีตัวนี้แหละพอเราได้สั่งคาแรคเตอร์เนี่ยเราก็มาลองสเก็ตกันดูพอน้องหมาเนี่ยเราก็รู้สึกน้องหมาชิบะเนาะน้องหมาชิบะก็จะมีความทั้งแบบความน่ารักด้วยความเท่ด้วยในระดับหนึ่งแล้วก็เข้าถึงง่ายมันแบบไม่ได้เท่จนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเราลองมาทำน้องหมาชิบะกันดีกว่าแล้วเราก็ลองประชุมในทีมกันแล้วก็ให้แต่ละคนเนี่ยที่คิดว่าสนใจในการทำ NFT ด้วยกันในทีมมาลองออกแบบมาแล้วก็มาเลือกกันดูลองเปิดโหวตกันดูภายในบริษัทกันคนก็รู้สึกว่าเอ้ยชอบลายเส้นประมาณนี้นะน้องตัวนี้มันมีความกวนดีสามารถเอาไปแตกยอดเอาไปทำอย่างอื่นได้รู้สึกเหมือนอารมณ์ประมาณว่าคล้ายๆเราเลือกมาสคอตขององค์กรเลยครับก็มันเป็นน้องชิบะตัวอย่างล่าสุดที่เรากำลังจะทำออกมาครับซึ่งเป็นผลงานของน้องเซนหนึ่งในทีมกราฟิกของเราลองส่งดังแรกที่เป็นหมาชิบะไปก็ไม่คิดว่ามันจะได้แต่ก็ได้รับปวดว่าเป็นตัวนี้มาเลือกกันก็หลังจากที่เคาะเป็นหมาชิบะเสร็จแล้วก็ได้นำไปสู่ไอ้ตัวละครอีก2ตัวคือหมีกับกระรอกใช้ไลเซนส์เดียวกันในการวาด2ตัวนี้ขึ้นมาเรานึกถึงของภาพของการ์ตูนตะวันตกที่เคยดูในทีวีสมัยเด็กๆที่เป็นการ์ตูนน่ารักน่ารักลายเส้นจะเรียบง่ายหน่อยน้องหมาชิบะตอนแรกที่เราใส่ตาที่มันดูตาโตๆที่มันทำให้รู้สึกว่ามีความสงสัยอะไรอยู่ในใจตลอดเวลากระรอกเป็นช่างภาพสายตาก็ต้องเฉียบคมเราเลยเอาเลนส์ของกล้องไปใส่ในตาเป็นการเล่นมุกล้อเลียนคำๆยังมีความท่าทางของมันที่ดูตกใจดูเลิกลักเราใส่แววตาของมันให้มันดูมีอารมณ์ของการกลัวมีความเลิกลักมีความเอ๊ะตลอดเวลาแล้วก็ท่าทางที่ดูแปลกใจวิธีการลงทะเบียนรับ The Standard NFT 100ชิ้นแรกของโลกง่ายมากครับเข้าไปที่เว็บไซต์ thestandard.co นะครับเพื่อสมัครสมาชิกเป็น The Standard Membership นะครับสำหรับหลายท่านที่อาจจะเป็นสมาชิกอยู่แล้วก็แค่เข้าไปที่เว็บไซต์ครับแล้วจะมีแบบทดสอบสนุกนะครับเพื่อตรวจสอบความสนิทสนมระหว่างคุณกับ The Standardถ้าท่านไหนครับที่ได้รับการคัดเลือก100ท่านแรกก็จะได้รับสิทธิ์นะครับ The Standard NFT ไปคนละ1ชิ้นย้ำอีกครั้งนะครับว่ามีแค่100ชิ้นแรกเท่านั้นและไม่ขายให้ฟรีครับ